จะมีข้อห้ามอะไรยังไงเรื่องนี้ถูกวิจารณ์เพราะเป็นดราม่าก็ต้องดูว่าทำได้หรือทำไม่ได้ในงานฉลองพ่อนาคเนี่ยแหละเอาติ๊บไปให้นักร้องสาวหมอลำโหเด้งเอวเด้งเอวรับอย่างนี้เลยเอาไปชมฮะค่ะเราเราจะสิเปลี่ยนใจเราจะสิว่าหวดหากผู้รอดจะมาที่นี่ยังมาพอหรือเขากำลังฝึกจิตใจตัวเองเพราะเขาบอกว่าก่อนจะบวชแล้วมันจะมีงามานผจญถูกไหมเออขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆต้องขอบคุณครับอย่างนี้ไหมแล้วขอบคุณท่าไหนนี่มันไม่ใช่ท่าขอบคุณแล้วนะขอบคุณเลยแล้วก็เป็นสไตล์ของหมอรำดังฮะใหม่พัชรีเนี่ยใครเคยติดตามก็จะรู้แต่พ่อหน้าโดนวิจารณ์เพราะว่าเฮ้ยจะบวชแล้วจะบวชแล้วเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าแบบนี้นะครับทีนี้มาฟังหน่อยแล้วกันหลังจากที่มีคลิปนักร้องสาวเต้นสะบัดเอวแบบเนี้ยพ่อหน้าเขาชี้แจงว่ายังไงนี่นะพ่อหน้าเขาบอกว่าถ้ามองให้สนุกเนี่ยมันก็สนุกนะถ้ามองไม่เหมาะสมมันก็แล้วแต่คนก็มองไม่เหมาะสมได้เขาก็น้อมรับทุกคำติชมบอกแบบนี้แต่ไม่ขอโทษใครเพราะอะไรครับเงินก็เงินเขานะฮะจ้างมาไงจ้างหัวเราความชอบใครก็ความชอบมันแล้วเขาก็ยังไม่ได้บวชก็เป็นนาคแบบนี้แล้วส่วนตัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าวงเนี้ยคือใหม่พัชรีเนี่ยอารมณ์แสดงมันจะประมาณนี้แหละเต็มคาราเบลเหมือนกันเขาก็ตั้งใจให้ทิปนักร้องที่จ้างมาเท่านั้นเองนะเป็นช่วงเวลาสนุกสั้นๆก่อนที่จะเข้าไปบวชก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้นะฮะบางคนก็เลยวิจารณ์แล้วหน้าทำได้ไหมหลักๆก็คือต้องสำรวมปะต้องสำรวมแต่เขาก็ไม่ได้เด้งรับนะพูดถึงนะหน้าไม่ได้เด้งรับหน้าหลักๆก็ท่านผู้ชมฮะผมก็ไม่เคยบวชนะผมไปอ่านดูเขาบอกอย่างน้อยเอาถือศีลแปดถือศีลแปดก็เหมือนศีลห้าก็รู้อยู่แล้วนะบวกไปอีก3อันห้ามไปพรากชีวิตห้ามไปเอาของคนอื่นห้ามมีเพศสัมพันธ์อ่ะนี่เขาก็ไม่ได้มีก็แล้วแต่มุมมองอ่ะด้วยความเหมาะสมด้วยผู้หญิงอยู่ข้างบนด้วยไงหน้าข้างล่างด้วยคนวิจารณ์กันต่างๆนานาแล้วนะเปลี่ยนใจก็ได้สิว่าบวชหากผู้รอดจะมาที่นี่ผู้รอดยังมาพอที่นี่เนี่ยเตรียมก่อนสีตา